โอ้โหคุณผู้ชมครับศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรานั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกจากที่มีการเผยแพร่ภาพหัวโขนหนุมานมุกไฟทำให้เป็นที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับต่างก็เข้ามาชื่นชมและทึ่งกับช่างฝีมือไทยในอดีตที่วิจิตรบรรจงสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าทึ่งถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันกว่า200ปีสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now นะครับช่องที่รวบรวมและอัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมไทยและเรื่องของกีฬาทั้งภายในไทยและประเทศรอบข้างนะครับสำหรับใน EP นี้ครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่แอดมินได้ทำคลิปความงดงามและความเป็นมาของหัวโขนหนุมานมุกทองนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมจากชาวไทยเป็นจำนวนมากรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับแอดมินก็ได้ไปหาสืบค้นรวบรวมข้อมูลของชาวต่างชาติที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มของอาเซียนกลุ่มต่างๆและใน YouTube มาฝากทุกคนทุกท่านใน EP นี้นะครับสำหรับใครนะครับยังไม่ได้ชมความวิจิตรงดงามการสร้างสรรค์ผลงานของช่างไทยในอดีตจนสามารถรังสรรค์ความวิจิตรงดงามนี้ออกมาเป็นหัวโขนหนุมานมุกไฟได้อย่างสวยงามนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูมุมบนขวาของคลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะไว้ให้เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์ของชาวไทยที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยคอมเมนต์แรกนะครับกล่าวว่าโอ้โหช่างเป็นศิลปะที่งดงามและน่าชื่นชมช่างไทยในอดีตมากๆเป็นหัวโขนที่วิจิตรงดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับศิลปะวัฒนธรรมไทยมีวิวัฒนาการมานานมากคนไทยนั้นมีความสามารถในการสร้างสรรค์และประดิษฐ์รวมถึงการต่อยอดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของพวกเขาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมองต่อมานะครับว้าวฉันรักศิลปะไทยนี่ช่างเป็นศิลปะที่งดงามมากๆหน้ากากหนุมานสมัยรัตนโกสินทร์เกือบ200ปีมาแล้วดีใจที่ได้เห็นสิ่งนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับงดงามจริงๆศิลปะของไทยงดงามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศิลปะสาขาไหนมีความวิจิตรบรรจงสมแล้วที่กัมพูชาอยากได้เป็นของตนเองคอมเมนต์ถัดมานะครับเพราะสิ่งนี้เขมรจึงอยากได้ของไทยมาเป็นของตนเองนี่เองมุมมองต่อมาครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยในรุ่นปัจจุบันที่ในอดีตนั้นมีช่างฝีมือที่ดีและยังไม่สูญหายทำรงรักษาไว้จนถึงปัจจุบันมุมมองต่อมานะครับนับว่าเป็นฝีมือช่างระดับปรมาจารย์จริงๆความละเอียดและความประณีตเต็มไปทุกส่วนคอมเมนต์ถัดมานะครับกล่าวว่าสุดยอดฝีมือมากๆพวกเขาต้องพยายามหาหอยน้ำลึกจึงจะมีสีสันหลากหลายเช่นนี้พอกระทบกับแสงทำให้เกิดความแวววาวประกายสวยงามคอมเมนต์ต่อมานะครับวิจิตรงดงามศิลปะของบรรพบุรุษไทยคือฝีมือชั้นเอกคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันเป็นคนที่รักในงานศิลปะมากๆและนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาทั่วโลกคอมเมนต์ถัดมาครับกล่าวว่าไม่น่าเชื่อว่าอายุจะ200ปีเพราะว่าดูแล้วทรงพลังมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นงานที่วิจิตรบรรจงอย่างสร้างสรรค์และล้ำเลิศคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวของหัวหนุมานที่มีความประกายแวววาวและน่าไปดูให้เห็นกับตามากคอมเมนต์ต่อมาครับศีรษะของหนุมานทั้ง2ชิ้นนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ2ปีก่อนสวยงามและล้ำค่ามากๆและคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวสั้นๆว่าน่าเกรงขามงานละเอียดมากมุมมองถัดมาครับคนไทยมีจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาและนี่น่าจะใส่จิตวิญญาณของคนทำไปด้วยมุมมองต่อมานะครับเมื่อเห็นแล้วไม่อยากละสายตาเลยคอมเมนต์ถัดมาครับศิลปะวัฒนธรรมไทยมีครูสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆมุมมองต่อมานะครับรักเธอประเทศไทยไม่เสียใจเลยที่มาที่นี่
คอมเมนต์ถัดมานะครับงดงามและดูมีราคามากๆมุมมองชาวต่างชาติท่านนี้นะครับเข้ามาสอบถามน่าจะสอบถามเล่นๆนะครับอยากอาจจะอยากรู้ราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ว่าถ้าขายไม่รู้ว่าราคานี้จะเท่าไหร่กันมุมมองต่อมานะครับไม่น่าแปลกใจที่เขมรอยากได้วัฒนธรรมของไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับกล่าวว่าชื่นชมช่างไทยในอดีตที่มีฝีมือสุดยอดมากและมุมมองต่อมาครับฉันมีโอกาสได้ดูโขนไทยที่แสดงในครั้งที่ฉันไปเยือนที่นั่นแต่ยังไม่เห็นหัวโขนหนุมานแบบนี้เลยมันวิเศษมากๆคอมเมนต์ถัดมาครับแม้แต่ทำหัวโขนธรรมดายังทำยากนี่ทำจากหอยไม่อยากจะนึกเลยว่าจะยากแค่ไหนมุมมองถัดมาครับคนอินเดียไม่ต้องกังวลคนไทยรู้จักรามเกียรติ์มาจากอินเดียแต่รามเกียรติ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยเองคอมเมนต์ถัดมาครับกล่าวว่าในฐานะคนอินเดียเราขอขอบคุณประเทศไทยสำหรับการอนุรักษ์ประเพณีโบราณที่เรามีร่วมกันในวัฒนธรรมของทั้งสองคอมเมนต์ถัดมาครับในตำราของไทยชัดเจนว่าวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนและสิ่งต่างๆที่มาจากที่ไหนคือของใครและอันไหนคือของประเทศอันไหนคือของต่างประเทศแต่วัฒนธรรมทั้งหลายจะเรือนรุ่งเรืองในประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่เพียงเพราะได้รับวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับใช้เท่านั้นแต่ยังมีการบำรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมไทยในยุคสมัยเพื่อรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ให้สอดคล้องกับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันและนี่เป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกว่า200ปีและปัจจุบันช่างไทยก็ยังทำรงรักษาและพัฒนาการประดิษฐ์หัวโขนหนุมานมุกไฟได้อย่างวิจิตรงดงามเช่นเดิมคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันรู้สึกขนลุกและทึ่งมากกับงานศิลปะหัวโขนหนุมานมุกไฟที่เขาว่ากันว่ามีมาตั้งแต่200ปีแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับดีใจที่บรรพบุรุษของไทยได้ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมของอินเดียเจริญรุ่งเรืองในไทยและต่อยอดได้ดีมากๆคอมเมนต์ถัดมาครับคนไทยมีความฉลาดในการนำศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมมาสู่การร่วมสมัยมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและยังคงทำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวไทยและคอมเมนต์ของต่างชาติและก็น่าจะมีคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแอดมินก็ไม่ทราบว่ามาจากประเทศไหนบ้างแต่ก็พอจะทราบว่ามาจากประเทศไหนในบางคอมเมนต์นะครับก็จะมีทั้งสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและประเทศอื่นๆในแถบยุโรปนะครับรวมไปถึงประเทศในเอเชียอย่างอินเดียด้วยเอาละครับนี่ก็คือข้อมูลที่แอดมินได้นำมาฝากนะครับสำหรับใครนั้นยังไม่ได้รับฟังและชมความสวยงามฟังความเป็นมาของหัวโขนหนุมานมุกไฟแบบนี้ก็สามารถเข้าไปได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือว่าจิ้มที่ลิงก์บนขวามือได้เลยนะครับและง่ายๆคือรอรับชมคลิปท้ายคลิป20วินาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะไว้ให้หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบก็รอชมได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากการแปะคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆแบบนี้ใน EP ใหม่ต่อไปสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ